แล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีสุดรายการในคอสแคสต์นะครับผมอยู่กับผม Xcross นั่นเลยเกมที่คุณกำลังรับชมตอนนี้นั่นคือ The Sims 4อยู่กับเอดูจัดเงาโคตัวพาร์ทที่1นะฮะพาร์ทที่แล้วเป็นพาร์ทที่0เพราะว่าเรามาสร้างบ้านกันก่อนแต่ว่าพาร์ทนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเล่นกันแบบจริงจังแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเราก็ต้องมาสำรวจบ้านกันก่อนอย่างที่เราได้สร้างกันไว้ใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทที่0ตอนสร้างบ้านเนี่ยก็ย้อนกลับไปดูนะจ๊ะบ้านเราก็ได้สร้างเสร็จแล้วครับเป็นสไตล์วินเทจเล็กน้อยมีมงมีไม้สร้างบ้านแบบสไตล์เชอร์ล็อกโฮมตามภาษานักสืบที่เราชอบแล้วเราก็จะเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะฮะเป็นการเหยียบย่างเข้าบ้านครั้งแรกของโคตัวฮะแล้วเราทำอะไรได้บ้างอะตอนนี้เราจะต้องสมัครงานเว้ยก่อนอื่นต้องสมัครงานก่อนเลยคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เอ้ยเราต้องมีคอมพิวเตอร์ด้วยนี่หว่าซึ่งคอมพิวเตอร์เราก็อยู่ข้างบนไงครับจะไปสงสัยอะไรสมัครงานค้นหางานนี่แหละครับโอเคขึ้นไปเลยขึ้นมาแล้วโดยงานที่เราจะทำในซีรีส์นี้นั่นก็คือนักสืบนั่นเองนะครับดีเทคทีฟครับการเป็นนักสืบเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเราจะต้องเล่นกับจิตใจคนจะต้องมีตรรกะที่ดีจะต้องมีการสังเกตที่แน่นอนหูตาต้องไวเอ๊ะนี่นักสืบหรือนักเสือกจริงๆก็เรียกว่านักเสือกก็ได้นะเพราะก็ชอบไปยุ่งเรื่องชาวบ้านตลอดเลยพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับ2วันนี้เป็นวันหยุดอีกยาวกว่าเราจะได้ไปสืบสวนกันอยู่กันอีก2วันก่อนอื่นนะครับหลังจากที่เราเข้ามาเริ่มชีวิตกันแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกก็เลยก็คืออ่านหนังสือครับเราจะต้องซื้อหนังสือการทำอาหารขึ้นมาเพราะว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากในการอยู่รอดไม่งั้นแบบทำอาหารไปอาหารมาเดี๋ยวไฟไหม้ชิบหายวายวอดกันหมดคุกกิ้งอยู่ไหนก็เม็ดคุกกิ้งไม่ใช่นี่แหละเจอแล้วเอ้าพี่มึงเตรียมตัวอ่านหนังสือได้แล้วครับอ่านคุกกิ้งเราต้องเตรียมตัวทำกับข้าวแล้วนะจ๊ะอย่างน้อยเราอ่านให้มันเลเวล1ก็ยังดีเป็นการเลือกสถานที่ที่ดีมากเลยนะฮะโคตวยครับดูครับอ่านหนังสือแบบดูวิวไปด้วยเฮ้ยมองเห็นฝั่งตรงข้ามมาวะมีใครอยู่ในบ้านเปล่ามีใครแอบอาบน้ำอยู่ปะวะต้องรอโคตัวอ่านหนังสือไปนะครับตอนนี้เขาอยู่หน้าบ้านอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาชมบ้านกันอีกรอบนะฮะหลังจากที่เราสร้างกันแล้วนะครับนี่คือหน้าบ้านครับนี่คือโซนหน้าบ้านนะเวลาเราเข้าบ้านเสร็จเราก็เดินผ่านประตูรั้วเข้ามาหลังจากที่เราเข้ามาประตูครับก็จะเจอกับโซฟา yes ต้นไม้ต้นนี้ครับเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ที่ชอบชอนชัยไปทั่วนะฮะทะลุมาเลยทะลุเป็นเหลี่ยมเลยแล้วก็มีเตาผิงอยู่ตรงนี้เวลาหนาวๆก็จุดเตาผิงได้นะฮะอันนี้คือรูปทานตะวันที่จอมโจรคิดมาขโมยไปทุยไม่ใช่นะฮะคนละรูปกันคนละเรื่องกันนี่คือโซนห้องนั่งเล่นนะฮะก็จะมีทีวีให้ดูนะฮะแล้วก็มีเครื่องเสียงเนี่ยผมแต่งเป็นสไตล์วินเทจฮะบ้านน่าอยู่ไหมอยู่ง่ายๆสบายๆนี่ออกแบบเองนะเว้ยไม่ได้ไปหลอกใครมานะเว้ยนี่ฮะเนี่ยก็คือห้องกินอาหารนะครับห้องกินอาหารแล้วก็ห้องครัวจะอยู่รวมกันถัดไปเป็นชั้น2ครับคือบันไดตึกนี่โซนทำงานก็จะเป็นโซนนี้นะครับพื้นที่ก็จะกว้างขวางพอสมควรบ้านก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะฮะ1ห้องนอน1ห้องนั่งเล่น1ห้องน้ํา1ห้องครัวครบเลยเนี่ยครับนี่คือบ้านที่ผมสร้างเมื่อพาร์ทที่แล้วนะแล้วก็จะมีห้องน้ําถ้าเกิดได้ยินเสียงลูกแมวเข้าไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะพอดีว่าลูกแมวเพิ่งเริ่มเดินได้แล้วนะครับอีก2วันกว่าเราจะได้ไปสืบสวนสอบสวนกันกว่าเราจะได้เป็นนักสืบฝึกหัดเป็นแค่ตำรวจมือใหม่อะไรเงี้ยต้องรอนะครับรออ่ะเร่งสปีดไปให้เขาอ่านการทำอาหารคู่มือการทำอาหารให้เป็นก่อนเพราะไม่งั้นเราจับเขาไปทำอาหารซีซัวเนี่ยไฟไหม้บ้านตายหาแน่นอนนะจบแล้วอีกหนึ่งสกิลจบไปแล้วหนึ่งสกิลนะครับนั่นคือการทำอาหารนั่นเองนะเราก็จะทานมื้อเช้ากันนี่มื้อเช้านี่ตีสี่เหรอมึงมายืนทำไมตีสี่หน้าบ้านเนี่ยตอนแรกเนี่ยฮะตีสี่มึงตื่นมาทำอะไรอ๋อเพิ่งย้ายเข้ามาตอนตีสี่ไงโหโคตรโหดเดอะซิมภาคนี้ก็จะดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาทำกิจกรรมอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเขากำลังอ่านหนังสือหรือเรียนรู้อะไรอยู่เนี่ยเขาจะถือหนังสือไปอ่านด้วยเลยแต่ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้สองมือจริงๆเนี่ยก็ถือกับข้าวไปเลยนะครับบางทีนะครับถือจานข้าวอยู่ดีแม่งเอาไปกินในห้องน้ำอะครับแล้วก็ขี้ไปด้วยก็มีนะครับอย่าตกใจไปอะไรเนี่ยอ๋อของมันเกะกะครับต้องลบอันนี้ออกครับผมไปทำอาหารทำไข่ตุ๋นวันนี้เราจะกินไข่ตุ๋นฝีมือโคตัวกันอ้าวใจเย็นดีโคตัวมีการเอากระทะมาตีๆเล่นด้วยอาหารเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะทานไข่ตุ๋นกันนะฮาร์ฟเราจะเล่นกับสโลไลฟ์ช้าๆไม่ต้องรีบนี่ก็เพิ่งเช้าเอง6โมงพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะแน่ใ
ช้ได้เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวทำนู่นทำนี่นะครับจะบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่โคตัวอยู่คนเดียวนะครับก็จะมีเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมบ้านอีกคนหนึ่งที่เขาชื่อว่าสันนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยการจัดเฟอร์นิเจอร์เนี่ยสันเป็นคนดูแลทั้งหมดนะฮะใครที่ดูภาคศูนย์จะรู้จักสันเป็นอย่างดีนะเขาเป็นคนที่แบบเสียงแหลมๆหน่อยนะที่เขาจะเข้ามาดูจัดการการทำเฟอร์นิเจอร์ของบ้านเราซึ่งเขาเป็นคู่หูคู่หาที่คนอื่นๆเนี่ยจะไม่เห็นตัวเขามีแต่โคตวยเท่านั้นที่เห็นนะฮะเป็นเหมือนแบบจะเป็นวิญญาณก็ไม่ใช่อ่ะคือแบบเหมือนเป็นแบบเลี้ยงกุมารไว้อะไรประมาณนั้นปะซึ่งสันเนี่ยนะครับเขาจะยังไม่ออกมาตอนนี้หรอกเขาจะเสนอหน้ามาตอนที่แบบว่าเรากำลังจีบหญิงหรือคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยเขาจะเป็นเหมือนกามเทพที่แบบทำให้ความรักเราสมหวังอะไรประมาณนั้นแต่ที่ผมสงสัยอยู่อย่างนึงคือมึงถือจานขึ้นมาข้างบนทำไมวะพี่ข้างล่างมึงไม่มีอ่างล้างจานเอาข้างๆมึงน่ะล้างได้เอาขึ้นมาล้างข้างบนหาปะป๋าพระแสงอะไรโอ้ยบ้าล้างข้างล่างไปเด้โอ้คนอย่างมึงเนี่ยจะเรียกโง่หรือโง่ดีเดินทำไมให้เมื่อยขาตอนนี้เราแบบสังคมไม่ค่อยมีเลยเราก็จะต้องอยู่ที่บ้านหลังนี้ไปอีก2วันเดี๋ยวเราจะรอดูกันครับว่าการสืบคดีเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมและในตอนนี้ก็มีสาวมาอยู่หน้าบ้านแล้วนะครับหลังจากที่เรารอที่จะแบบว่ารอทำงานนะครับแต่อยู่ดีก็มีสาวมาอยู่หน้าบ้านครับหน้าตาสาสวยใช้ได้จะทำการเข้าไปทำความรู้จักเธอนะฮะชวนเข้ามาข้างในโอ้โหมึงนี่แหละตั้งแต่ยังไม่รู้จักกันเลยไหนดูซิว่าเราจะชวนผู้หญิงคนนี้เข้ามาข้างในได้ไหมถ้าเข้ามาข้างในได้แสดงว่าแรดแน่นอนขอตัวลุยเลยดูซิว่าเขาจะเข้ามาข้างในหรือเปล่าถ้าเข้ามาข้างในก็เสียจนบอกเลย ลุย yeah เข้ามาข้างในเลยสิน้องสาวโอ้แม่สาวน้อยเข้ามาแล้วดูสิแม่สาวนะโอ้แม่สาวน้อยเข้ามาในบ้านเราแล้วตำราจีบหญิงบทที่1โดยอาจารย์สั้นๆทำความรู้จักเราจะต้องเข้าหาผู้หญิงด้วยอารมณ์ที่ดีตลกคบขันคารมเป็นต่อรูปรอเป็นรองอย่างที่สั้นๆว่านะครับเราจะต้องทำความรู้จักกันก่อนนะฮะโดยการจะจีบหญิงเนี่ยในความคิดของผมนะฮะเราจะต้องเข้าหาเขาแบบอารมณ์ดีเป็นคนคารมตลกเราคุยกับเขาคิดเครียดแบบเธอเราชอบเธอนะแบบมาคบกันเราไหมอะไรเงี้ยมันไม่ได้ครับเราจะต้องเข้าหาเขาแบบตลกก่อนเฮ้ว่าไงไม่สาวน้อยดูผมสิถ้าเขาหัวเราะแบบนี้แสดงว่าเขามีใจเขาชอบเราแน่นอนเพิ่งเจอกันไม่กี่นาทีมึงนั่งข้างกันแล้วครับอีกสักพักนึงนี่มึงจะนั่งบนเตียงแน่นอนแล้วก็มีมือที่3เข้ามาครับเอ้ยมึงไอ้แว่นนี่ไหนวะเอ้ยหน้าตามึงดูดีว่ะหน้าตามึงดูดีไม่ให้เข้าเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้ไปชอบมึงทำยังไงเราก็จะต้องคุยไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องทำความรู้จักเน้นสนุกสนานเฮฮาเข้าไว้บทที่2ศึกษาดูใจอยากรู้อะไรถามด้วยกิริยามารยาทท่าทางที่ดีไม่ควรละรับละลวงมากเกินไปถามพอหอมปากหอมคอโอ้ยหายใจไม่ทันตามนั้นเลยครับสันๆครับเราจะต้องศึกษาดูใจฮะถามว่าทำยังไงครับเราก็จะทำด้วยวิธีการคุยเรื่องความฝันครับเราจะต้องรู้ก่อนว่าความฝันของเขาเนี่ยเขาอยากเป็นอะไรเขาเป็นคนชอบแบบไหนเขาอยากมีอนาคตเป็นยังไงเราจะได้ทำตัวถูกฮะเราจะได้สารฝันของเราก่อนนะฮะแล้วเราก็จะสร้างอนาคตให้ผู้หญิงคนนี้นั่นเองเราก็จะต้องถามเขาทุกๆเรื่องไม่ว่าจะคุณทำอาชีพอะไรคุณชอบกินอาหารแบบไหนเราจะต้องหาโอกาสทำความรู้จักเขาให้ได้นะฮะในการจีบหญิงสักคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายเลยนะครับในการจีบผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าในเมื่อสันๆเขาเสนอแนวทางมาอย่างนี้เนี่ยก็จะพลาดไม่ได้เลยครับจะพลาดไม่ได้เลยนะบทที่3ทำให้เขารู้สึกว่าเป็นคนพิเศษไม่ต้องใส่ไข่ดาวเพิ่มนะการคุยกับผู้หญิงฮะเราจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยพิเศษเราจะต้องทำท่าประทับใจเขาไว้ครับเวลาเราแบบกำลังนั่งฟังเขากำลังนั่งฟังเขาอย่างตั้งใจแล้วเขากำลังเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังเนี่ยต้องทำท่าแบบทำท่าทางประทับใจอะไรประมาณนั้นบทที่4จู่โจมแบบแนบเนียนหลังจากที่ได้เริ่มรู้จักกันมาสักพักแล้วรู้จักมักจี่คุยกันพอหอมปากหอมคอเราก็จะเริ่มลุกเข้าไปอีกนิดหนึ่งครับ
โดยการถามครับว่าโสดหรือเปล่าแบบว่าเฮ้ยสามีเป็นไงบ้างแต่งงานหรือยังอะไรประมาณนี้ฮะเราจะต้องสืบมาให้ได้ขั้นตอนแรกของการเป็นนักสืบนะฮะจะต้องถามให้รู้เรื่องก่อนและเราก็ได้คำตอบมาว่าซัมเมอร์เนี่ยผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่าซัมเมอร์ฮอลิเดย์เนี่ยเป็นผู้หญิงที่โสดครับไม่มีแฟนทำไมมึงชื่อแบบชื่อเหมือนวันหยุดพักร้อนอะไรอย่างนั้นซัมเมอร์ฮอลิเดย์ใครตั้งชื่อมึงวะนะฮะหลังจากที่เรารู้ว่าเขาโสดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องลุกหนักเข้าไปอีกขั้นหนึ่งครับแล้วเราก็จะต้องชมเขาว่าสวยฝุดๆการพูดว่าชมว่าสวยเนี่ยจะทำให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพิเศษมากๆนะทำให้ผู้หญิงเนี่ยตื่นเต้นเฮ้ยอะไรอ่ะมึงแก่ขึ้นเหรอชิบหายกูยังเป็นวัยวาวุ่นอยู่เลยอยู่ดีๆมึงแก่ขึ้นเลยเหรอคนบ้าอะไรอยู่ดีๆก็โตขึ้นอะไรยังไม่ได้คบกันเลยมึงรีบแก่ไปไหนเนี่ยโอ้ตายแล้วนี่กูจะคบรุ่นป้าหรือเปล่าเนี่ยเขาเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วครับแต่เรายังเป็นวัยวาวุ่นอยู่วัยวาวุ่นนี่ก็คือแบบช่วง21 22อะไรประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็25 26แล้วไม่เป็นไรคบคนแก่นะคนแก่มีประสบการณ์ไม่ต้องสอนอะไรเยอะแยะบอกเลยว่ามันแล้วก็จะไปหยอกเย้าก่อนครับมีความคืบหน้าในการจีบหญิงเดินขึ้นไปเลยโคตัวไหนๆก็เป็นวันหยุดเราก็จะจีบแม่สาวน้อยคนนี้ไม่สาวน้อยแล้วนี่สาวใหญ่นี่เอาละครับดูเหมือนว่าซัมเมอร์เนี่ยดูจะมีใจว้าวเสร็จแน่ๆเสร็จโจรบทที่5ออกเดทหากคุณดูแล้วว่าอีกฝ่ายน่าจะมีใจก็ให้ชวนไปออกเดทพาไปสถานที่โรแมนติกมีดอกไม้สวยๆแล้วหาจังหวะรวบหวงรวบหางอุ้ยไม่ใช่หาจังหวะสารภาพรักกับเขาให้ได้เราก็จะชวนออกเดทครับอย่างที่สันๆว่านะครับเราจะต้องพาไปสถานที่ที่แบบว่าเป็นธรรมชาติหน่อยไม่ใช่พาไปผับไปบาร์มีไหมครับพาหญิงไปออกเดทที่โรงยิมอะไรอย่างเงี้ยไปแบบสร้างกล้ามเนื้อไม่มีนะครับเราจะต้องพาไปที่โรแมนติกโรแมนติกสถานที่ธรรมชาติมีดอกไม้อะไรสวยๆอย่างเงี้ยครับเราก็จะโรแมนติกแล้วก็ชมว่าสวยก่อนเลยวันนี้คุณสวยมากเลยนะรู้ไหมโอ้จริงเหรอคะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยค่ะขั้นตอนต่อไปครับเราก็ต้องลงมือจีบแล้วครับเราจะต้องเริ่มจีบก่อนเราพามาเดทแล้วเดททั้งทีเราก็ต้องเริ่มจีบอ้าวพลาดแล้วเนี่ยการแสดงความรักที่ชัดเจนนะครับก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่เราควรจะทำฮะส่งจงส่งจูบอะไรทำไปเถอะนอดูเหมือนว่าจะได้ผลฮะเจ๋งๆใช้ได้มุกเสี่ยวก็เป็นสิ่งสำคัญของลูกผู้ชายนะครับเราจะต้องเล่นมุกเสี่ยวเป็นฮะโดยการเริ่มจากเฮ้ยคุณไม่เมื่อยบ้างเหรอเนี่ยฮะก็ทำไมอ่ะถามทำไมเหรอเห็นยืนอยู่ได้อ่ะทำไมไม่นั่งสักทีอ่ะแถวบ้านไม่มีเก้าอี้หรือไงหมายความว่าไงอ่ะที่บ้านก็มีเก้าอี้ถามทำไมเหรอก็เห็นอยู่ว่ามันนั่งอยู่ในใจผมเนี่ยเก้าอี้ไม่เห็นนั่งเลยอ่ะมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยมึงช่วยไปไกลๆกูสักทีได้ไหมสารภาพรักสารภาพรักเลยเมื่อขั้นตอนทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็ต้องสารภาพรักเลยนะฮะเอาอกหักแม่งไม่รับกูเป็นแฟนอีกโดสันๆไหนบอกว่าแผนใช้ได้ไงโดเอ้ยไม่เป็นไรนะนายพยายามมาได้ดีแล้วนายทำดีที่สุดแล้วเพื่อนไม่เป็นไรโอกาสหน้ายังมีผู้หญิงคนนี้มันจีบยากจริงๆเว้ยยอมไปก่อนเดี๋ยวเจอกันรอบหน้านะจ๊ะนี่โดนหักหน้าสะอับอายเลยหนีกลับบ้านก่อนแล้วเพ่นตอนนี้เราก็เริ่มหิวแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากินให้อิ่มท้องแล้วก็เดี๋ยวไปนอนกันดีกว่าครับผมทานมื้อค่ำกินปลาทาคอสไปเลยจ้าในพาร์ทนี้คงยังไม่ได้เริ่มสืบสวนกันนะครับเพราะว่าอีกวันหนึ่งนะอันนี้ก็เที่ยงคืนแล้วเรานับเป็นวันใหม่แล้วครับการจีบหญิงเนี่ยไม่ง่ายเลยนะเข้าใจไหมถึงสันๆจะอธิบายมาแล้วก็เถอะว่าต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้แต่ของอย่างนี้มันต้องสัญชาตญาณตัวเองล้วนๆเข้าใจปะเข้าใจไหมนะเดี๋ยวไว้ไปจีบคนที่สถานีตำรวจก็ได้พวกหมวดจ่าอะไรประมาณนี้เฮ้ยหมวดจ่าเป็นผู้ชายนี่หว่าต้องจีบพวกตำรวจยงตำรวจหญิงอะไรประมาณนี้โอ้โหเดี๋ยวมีทีเด็ดเยอะแยะนะเขาบอกว่าสาวๆในเครื่องแบบเนี่ยสุดยอดมากๆนะเดี๋ยวเราค่อยไปจีบกันพาร์ทหน้าต่อ
นะฮะต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับเจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับผม